ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการเก็บริมชายเสื้อนะคะแล้วก็ปลดห่วงแบบเชอร์บูล่าไบออฟ1:1ค่ะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ท็อปดาวน์นะคะรหัสคลิปคือ MF158 EP นี้เป็น EP 8ข้อมูลใน EP 8นะคะจะต่อจาก EP 7หลังจากที่เรามีการเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อวนวงกลมลงมาถักความยาวนะคะวัดจากหัวไหล่นะคะตอนที่เราจะวัดความยาวให้วางแนวระนาบแบบนี้วัดจากหัวไหล่ลงมาจนถึงตรงชายเสื้อความยาวตามต้องการเลยนะพี่เมย์จะถักความยาวของตัวเสื้อตัวนี้54เซนนะคะ54เซนจะถักขอบ2เซนเพราะฉะนั้นเราจะต้องถักตัวเสื้อลงมาทั้งหมด51นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถักตรงชายเสื้อชายเสื้อจะถักประมาณ2เซนค่ะเพราะว่าเวลารีดมันจะลงตัวพอดีนะเราจะใส่ตัวมาร์กเกอร์ไว้ตรงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงแนวเดียวกับตอนที่เราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้นะคะแนวเดียวกันถ้าเราต้องการให้ชายเสื้อมันกระชับให้คุณเปลี่ยนหัวไม่นิดจาก 3.5 เป็น3มิลถ้าคุณต้องการให้เป็นลายขอบลายขอบเราจะถักเป็นนิดวันเพอร์วันนะคะพี่เมย์ไม่ต้องการให้มันเข้ามากคือให้มันเห็นแค่เป็นลายลูกฟูกเล็กจะใช้ไม่นิดเบอร์เดิมไม่เปลี่ยนค่ะลายก็จะเป็นนิดวันเพอร์วันนะคะถ้างานเริ่มด้วยนิดห่วงสุดท้ายตรงนี้จะจบด้วยเพอร์ลายที่ถักเป็นนิดวันเพอร์วันถักวนรอบเราจะถักลายขอบประมาณ2เซนค่ะ2เซนถ้าอยากจะรู้ว่ากี่ห่วงเราก็เอา2เซนคูณด้วยแรงมือแรงมือจะเป็นแรงมือมันจะมีแนวนอนกับแนวตั้งให้คูณด้วยแนวตั้งแนวตั้งของพี่เมย์มัน 3.3 นะคะ 3.3 คูณ2มันก็จะได้ 6.6 เพราะฉะนั้นเราจะถักขอบตรงเนี้ย7แถวความสูงตามชอบเลยนะคะถ้าคุณต้องการกระชับคุณก็เปลี่ยนเป็น3มิลลายถักจะเป็นลายนี้นิดวันเพอร์วันค่ะสูงขึ้นมาลายที่เราใช้ถักตรงนี้นะคะจะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะลูกฟูกเล็กก็คือการถักนิดวันเพอร์วันความสูงพี่เมย์ถัก7แถวนะคะของคุณความสูงถักได้เต็มชอบนะแล้วก็ไม้นิดที่ถักก็เป็นไม้นิด 3.5 นะคะไม่ได้เปลี่ยนถ้าคุณต้องการให้ขอบเอวมันกระชับเข้าแนะนำให้เปลี่ยนเป็น3มิล นะคะเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นแถวที่7ถักนิดวันเพอร์วันนะคะวนรอบเอามาร์กเกอร์ตัวนี้ขั้นไว้จะได้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นพอเราถักมาจนถึงนะจบลายเพอร์แล้วเผื่อไหมนะคะเผื่อไหมแล้วตอนที่เราปลดเราจะใช้เข็มปักคอสติกค่ะ1 2 3 4ทบค่ะ4ทบแล้วก็เผื่ออีกหน่อยหนึ่งใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการเก็บต่อไปเรามาดูนะคะห่วงนิดจะคู่กับห่วงนิดห่วงเพอจะคู่กับห่วงเพอเวลาปลดนิดนะซ้ายไปขวาห่วงมันจะอยู่แบบนี้ซ้ายไปขวาเสร็จแล้วเราก็ถอดออกแทงขึ้นถ้าปลดนิดนะคะไหมจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอานิ้วโป้งกดไว้ต่อไปห่วงเพอขวาไปซ้าย
พอขวาไปซ้ายเสร็จแล้วปลดออกเอาหัวมินิเอาหัวเข็มนะคะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วบิดห่วงเธอลงไปต่อไปหานิดทำเหมือนเดิมนะนิดคู่กับนิดต่อไปห่วงเพอค่ะเพอขวาไปซ้ายนี่ค่ะเพอคู่เพอไปทำซ้ำเหมือนเดิมจนครบค่ะห่วงนิดคู่กับนิดประคองห่วงให้ดีนะคะตรงนี้ไม่ต้องดึงตึงมากนะถ้าดึงตึงมากมันจะรั้งเพอคู่กับเพอไมค์จะไปอยู่ข้างหลังนิ้วโป้งกดไว้นั้นตรงนี้ลายขอบจะเป็นแบบนี้เราก็ปลดแบบนี้ไปจนครบเดี๋ยวมาดูตอนที่มันชนลายนะคะนิดคู่นิดเพอคู่เพอค่ะเพอคู่กับเพอปลดไปเรื่อยๆค่ะเราจะปลดลายนิดคู่กับลายนิดแล้วก็ลายเพอคู่กับลายเพอนะคะวนมาจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มต้นอ่ะเราเอามาร์กเกอร์ตัวนี้ขั้นไว้ตอนจบนะมันจะต้องข้ามมาที่ห่วงนี้นะคะตอนนี้เราปลดธรรมดาก่อนเพอคู่กับเพอต่อไปนิดค่ะนิดคู่กันนิดต่อไปเพอคู่กับเพอแล้วมันจะเหลืออยู่สองห่วงแบบนี้นะต่อไปห่วงนิดมันจะต้องมาคู่กับห่วงนิดฝั่งด้านนี้เวลาปลดนะคะนิดคู่กับนิดห่วงเพอค่ะเพอมันจะคู่กับเพอด้านหลังนี่มันจะมาเชื่อมต่อกันพอดีเห็นไหมคะทีนี้เราจะต้องเก็บเสร็จไหมเวลาเราเก็บเสร็จไหมเราก็เก็บวนไปตามลายทีนี้ถ้าไหมมันลื่นนะเราจะต้องล็อกนะคะนี่นะนิ้วโป้งกดไว้เวลาล็อกก็แทงขึ้นมาค่ะแล้วใช้ตัวนี้พันแล้วดึงซ่อนปลายไหมไปตามลายแล้วเราก็ปลดนะคะตัดได้เลยขอบชายเสื้อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนพี่เมย์ได้2ช่องทางนะคะด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดและกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ